สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิภาพี่น้องย่างออกกำลังกายไปเบิ่งนกเป็ดน้ำแล้วกับปลาคาบจ้าพี่น้องจ้าว่าเพิ่นสิยังอยู่ดีสบายบ่สิไปเยี่ยมเพิ่นสักหน่อยเนาะจ้านี่ก็กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วบรรยากาศมื้อนี้ก็อึมครึมจ้าพี่น้องมีหมอกหนายามมื้อเช้าแล้วก็กลางคืนก็หนาวพื้นก็สิลื่นแน่จักหน่อยวิกะยางกระเพกกระเพกลงไปเวลายางลงบันไดกะสิเจ็บเข่าแน่จักหน่อยแต่ว่าวีก็อยากออกกำลังกายเนาะจ้าก็เลื่อยยางลงทางบันไดไปจ้าพี่น้องจ้าอากาศกะอึมครึมใบไม้กะร่วงโรยหมดแล้วจ้าส่วนที่เป็นสีแดงๆนั่นเพิ่นกะสิเริ่มร่วงแล้วคือกันเนาะจ้าเปลี่ยนสีหลายแล้วถ้าสังเกตน้ำต้นใหม่คอยสิบ่มีใบใหม่เพราะว่าร่วงหมดแล้วเดี๋ยวเฮายางไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ายางไปเรื่อยๆแล้วก็วีสิเว้าสู่ฟังเรื่องหลังจากที่ไปพบกับกรมแรงงานคุยกับเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าจังใดก็คุยกันเป็นชั่วโมงพุ่นล่ะจ้าทางโทรศัพท์บอกว่าให้วีหาเฮ็ดงานมีทางเดียวแล้วกะให้ไปเลี้ยนเพิ่นว่าย่างน้ำเพิ่นเห็นเพิ่นแลนแล้วกะอิจฉาคือกันจ้าตอนนี้แลนบ่ได้ก็ได้ตะย่างจ้าก็ให้ไปเลี้ยนแล้วกะให้ไปหางานเฮ็ดมีก็เลยถามเพิ่นว่าอ้าวบ่มีเงินซอยบ่คนตกงานจังซี่เพิ่นว่าก็ต้องหางานส่งเพิ่นเดือนละ6บริษัทจนสิครบ24เดือนคอยสิมีเงินซอยว่าซานอีเลยว่าโอ้ยเนาะวีก็เลยตัดสินใจไปพบผู้อำนวยการของโรงเรียนโทรนัดเพิ่นแล้วก็ไปคุยว่าจะเรียนเริ่มเรียนใหม่นะจ้าเรียนม่อนะจ้าเนาะเรียนประถมกับบ่แมนประถมจบแล้วเรียนม่อ1ที่นี่พ่อคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ไปพบครูครูก็เลยบอกว่าโอ้เปิดคอร์สพอดีเลยเรียนศึกษาผู้ใหญ่เนาะจ้าเปิดคอร์สพอดีเลยมาเรียนได้เลยวีก็เลยบอกว่ายังบ่มาดอกมื้อนี้เดี๋ยวสิมาอาทิตย์หน้าก็แล้วกันพอดีพ่อคนไทยที่ทำความสะอาดอยู่ในโรงเรียนก็เลยนั่งคุยกับเพิ่นสักพักนึงผู้อำนวยการมาหาวีบอกว่าเดี๋ยวเธอมาคุยกับฉันก่อนฉันพอประวัติของเธออยู่ในนี่มันยังอีกเนาะบัดนี้ก็เลยเข้าไปคุยกับเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าเธอน่ะจบม.ปลายแล้ว จบหมดแล้วมีใบประกาศทุกอย่างมีประวัติอยู่ในนี่หมดเธอบ่สามารถสิเรียนได้เลยว่าเอาเรียนซ้ำบ่ได้ล่ะจบมาตั้งแต่24ปีแล้วมันจำบ่ได้แล้วเด้ขอเรียนซ้ำบ่ได้ติเพิ่นว่าบ่ได้มีทางเดียวเธอต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นต้องนั่งรถไป2ชั่วโมงพี่น้องจ้าวีก็เลยหยุดขอคิดไว้ก่อนจ้าพี่น้องเว้าหลายเนาะมาฮอดสะน้ำที่มีเป็ดนกน้ำแล้วก็มีปลาคาบหลายๆแล้วจ้าวีก็อยากมาเบิ่งเนาะว่าเพิ่นยังอยู่บ่เพราะว่าหน้าหนาวนี่สิบ่มีหน้าฮอดนี่สิหลายวีก็ส่องไปส่องมาเงียบเงาบ่มีจ้าส่องเบิ่งในน้ำก็บ่เห็นปลาคาบไปไสแล้วเนาะบัดที่นี่เริ่มหนาวแล้วสงสัยสิไปเมืองฮ้อนแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาส่องเบิ่งทางนี้อีกฮะเพิ่นอยู่เป็นมุมเนาะเพราะว่าเคยมีหลายหม่องนี้จ้าถ้าพี่น้องที่เคยชมตอนหน้าฮ้อนสาน้ำหม่องนี้ก็สิเห็นเป็ดนกน้ำหลายแล้วก็ปลาคาบเนาะหลายๆงามๆแต่ว่าตอนนี้ไปไสหมดแล้วเนาะวันนี้วีก็บ่ได้มาโดนแล้วแล้วก็บ่ได้มาเบิ่งแบบนี้นึกขึ้นได้ก็เลยอยากสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นอยู่บ่หน้าหนาวตรงนี้ก็สิเป็นน้ำแข็งเด้จ้าหินหม่องนี้งามๆเดี๋ยววีสิพาพี่น้องย่างมาเบิ่งหม่องนี้อีกเพราะว่าหม่องนี้ปลาคาบกะหลายก็เคยอยู่คือกันเดี๋ยวไปส่องเบิ่งน้ำกันเนาะจ้านั่นล่ะจ้า
เรื่องของกรมและงานคุยกันเรียบร้อยให้ไปเรียนหนังสือให้ไปหางานเฮ็ดเองตอนนี้ก็บ่มีเงินทางใดซอยจักสิไปทางใดวีก็ได้จักสิกำลังใจให้จะคล้องไปหอดใสแต่ว่าก็สิค่อยๆคิดค่อยๆหาทางปัญหามีทางแก้หนทางมีทางเดินถ้าเฮามีสติเนาะจ้าสรุปแล้วบ่เห็นจ้าพี่น้องจ้าย่างกลับบ้านจ้าบัดที่นี่ย่างมาสักพักแล้วล่ะจ้าแต่ว่าบ่อยากให้คลิปยาวอีกก็ได้เริ่มคุยกับพี่น้องช่วงนั้นเนาะจ้าพี่ก็สิย่างกลับไปทางเก่านี่ล่ะจ้าพี่น้องจ้าปัญหามีให้แก้หนทางมีทางออกปลอบใจจะคล้องทุกมื้ออากาศก็เริ่มหนาวเย็นความมืดก็มาหาแล้วตอนนี้มืดก็มืดเร็ว4โมงนี่ก็เริ่มมืดแล้วจ้ายามมื้อเช้าก็8โมงค่อยสิสว่างจังน้อยนี่ก็สิหนาวเข้าแล้วก็มืดเข้ากว่านี้ใบไม้ก็ร่วงโรยหมดแล้วจ้าพี่น้องเงียบๆเงาๆปกติหน้าฮอนถนนสายนี้หรือว่าทางสายนี้สิมีคนมาย่างเต็มแล้วก็มาแล่นมาออกกําลังกายเนาะจ้าเป็นสวนป่าธรรมชาติที่เฮ็ดให้คนได้มาออกกําลังกายกันก็เป็นเส้นทางของวีที่มักเข้ามาย่างออกกําลังกายกันเพราะว่ามันมีป่าเนาะจ้าได้เบิ่งสดชื่นแต่ก่อนบ่มีถนนย่างจะเป็นหินจ้าพี่น้องจ้าบ่มีถนนลาดยางแต่ว่าเพิ่นคือสิเฮ็ดให้คนที่พิการเข็นรถมาออกกําลังกายเพิ่นก็สิมีคนที่ดูแลคนพิการเข็นรถมาเข้ามาในป่านี้ได้ชมป่าธรรมชาติวิมักกะรั่วใหม่นี่จ้าที่เป็นต้นไม้เฮ็ดเป็นรั่วเป็นสีสวยงามดีถ้าเป็นหน้าฮ้อนก็สิเป็นสีเขียวจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งไปรอบๆนะจ้าเดี๋ยววีสิพาย่างขึ้นบันไดทางเก่าจ้า ไปตามทางเส้นเก่าพาย่างกลับแวะชมหมากใหม่ก็ยังเหลืออยู่เหลือพอหยังมันกินบ่ได้จ้า ให้ชมความสวยงามใบร่วงหมดแล้วแต่ว่าหมากเพิ่นยังเหลืออยู่เดี๋ยวย่างขึ้นบันไดไปนี่จ้าสักมือนึงก็สิได้เฮ็ดงานล่ะจ้าบ่ได้อยู่ซื้อกําลังหางานอยู่คือกันจ้าถ้าสิไปเรียนตอนนี้ก็ไปได้อยู่อยากไปอยู่จ้าแต่ว่าโรงเรียนที่วีจะไปเรียนต้องรอเดือนมกราจ้าพี่น้องจ้าถึงสิไกลนั่งรถบัสไป2ชั่วโมงก็สิไปตอนนี้เด้อจ้าบังเอิญเพิ่นบ่เปิดคอร์สสอนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เนาะจ้าที่ต้องไปเรียนบ้านที่อยู่ตรงข้างๆนี่เป็นบ้านพักคนชราจ้าพี่น้องจ้าบ้านพักคนชรานี่วีก็เคยมาเฮ็ดปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาวีได้ออกจากงานนี้เพราะว่าวีเจ็บเข่าขามันบวมไปบ่ไหวเฮ็ดงานบ่ทันเพิ่นก็เลยเชิญออกจ้า บ่ได้ออกเองดอกจ้าวีนี่ทั้งอึดทั้งทนเฮ็ดงานนี่บังเอิญว่าอุบัติเหตุหรือว่าโชคชะตาดวงของวีมันมาบรรจบกันพอดีก็เลยมีเหตุเกิดแบบนี้ตั้งใจมาเฮ็ดงานหาเงินเก็บเงินแล้วไปอยู่บ้านเฮาคักๆๆกะมาล่มซะพอล่มแล้วกะเป็นเข้าเสื่อมจ้าพี่น้องจ้าวีขอจบคลิปไปแค่นี้นะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกพลังแรงใจสวัสดีจ้าบ๊ายบาย